หน่อยความน่ารักของเขาครับครับผมโหมันแบบน้อยมากขอดูหน่อยหรืออะไรอะไรครับเล็บเป็นไรคือก็น้อยๆเป็นคนน่ารักน้อยแต่น้อยน้อยน้อยแต่แต่แต่มากแต่มากอ๋อเป็นน้อยแต่มากใช่อ่าฮะบอกความรู้สึกวันนี้ดีใจที่ได้มาอยู่ด้วยกันได้มาเจอด้วยกันแล้วก็นั่นแหละขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนนะฮะครับผมครับขอบคุณค่ะครับผมก็มีความสุขเช่นกันที่เราได้มาเจอกันเยอะๆแบบนี้นะครับก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเราก็มีผลงานแบบกระปิบกระปอยแต่สุดท้ายแบบพวกพี่ๆเขาก็ยังรักเราที่เป็นเราแบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับก็ขอบคุณที่วันนี้ทำให้ผมได้มีรูปรวมเพิ่มนะครับขอบคุณครับว้าวอะไรก็ได้ให้ทีมหน้าจอทางบ้านรับรู้หน่อยครบรอบ3ปีละโอเคเอาเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจหน่อยแล้วกำลังใจล้นหลามขนาดนี้ความหมายดีมากเลยเนาะรู้สึกว่าได้อะไรเยอะแยะเลยจาก2คนนี้นะคะจากประโยชน์ที่ตอบมาผมขอตัวไปซับก่อนได้มั้ยมันน้ำตาจะไหลฮึบๆๆๆๆรู้สึกเป็นครอบครัวนะครับผ่านอะไรมา3ปีคือไม่ใช่น้อยๆเลยนะอ่าฮะก็คือผมอายุเท่าไหร่วะ25อะไรเงี้ยตั้งแต่รู้จักกันประมาณนั้นผ่านมา3ปีแล้วใช่ไปแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะมากๆใช่มีแบบทั้งเรื่องที่แบบคือเขาช่วยเราตลอดนะครับเวลาการขึ้นมาขึ้นเวทีตรงเนี้ยเออถ้าเกิดมีเขาอยู่ด้วยเนี่ยมันคือมันสนุกมากๆแล้วมันมีความสุขมากๆครับก็ดีใจที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการละกันแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเป็นห่วงเอาจริงๆเป็นห่วงสุขภาพมากๆครับเพราะว่ามันแบบปวดหลังไงปวดหลังบ่อยละใช่ๆแล้วแบบเป็นก่อนวัยด้วยที่เขาบอกว่าหยินบอเนี่ยหยินดูโตกว่าบอเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องอาการปวดหลังที่มาก่อนวัยอันควรนะโอเคก็อยากให้แบบใช้ชีวิตแบบปรับบุคลิกในการนั่งก็อยากระวังเพราะว่าหลังเนี่ยแบบเป็นแล้วเป็นเลยนะปวดแล้วมันรักษายากนะพวกถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันยากมากฮะก็ระวังไว้นิดนึงร่างกายมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยอ่ะนั่นน่ะสิเนาะรักษายากอยู่เหมือนกันนะคะก็เป็นห่วงทั่วๆไปแหละเพราะเท่าที่ดูก็ดูใช้ช่วงนี้เขาดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อก่อนตอนงานหนักๆมากๆอะไรเงี้ยก็จะดูเครียดแต่ทุกวันนี้พอก็ได้ยินเขาพูดเองแหละจากปากแบบสัมภาษณ์สื่อหรืออะไรสักอย่างว่าพูดว่าก็ช่วงนี้แบบได้ทำสิ่งที่อยากทำด้วยแล้วก็ได้ทำงานด้วยแบบพอทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วมันแฮปปี้ที่เป็นอยู่ดังนั้นก็โอเคแล้วผมก็ดีใจสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคนี่สาระเลยทีนี้เครียดเลยถามมาตั้งนานเพิ่งได้ก็ตอนนี้แหละเอาไม่ใช่ให้ทายดีกว่าเพลงอะไรเราจะร้องเพลงอะไรกันปลาดาวคิดว่าเราซ้อมทันเหรอคิดว่าวันนี้เราคุณคิดว่าผมร้องได้ไหมปลาดาวคิดว่าระยะเวลาเท่านี้ผมจะจำได้เหรออ่าเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันดีกว่ามาเลยครับมาช่วยกันร้องหน่อยครั้งแรกมันจะเขินไปนิดนึงนะผมรู้ว่าพวกคุณก็เย้ปาดา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 ปาปาดาปลาดาวปลาดาปลาดาปลาดาวเธอคงไม่เข้าใจเท่าไรสมองฉันไม่ได้มีเหมือนใครแต่ฉันเองมันก็มีหัวใจและเธอให้ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดก็เป็นปลาดาวไม่ใช่กระดาษจะฝากไว้คำพูดของเธอมันบาดใจ